มาพูดหลังเกมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมที่ทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ไลท่ทีเสมอทีมชาติบังกลาเทศไป1ประตูต่อหนึ่งครับครับก็บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าผิดหวังนะครับสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็แฟนฟุตบอลไทยเลยครับไทยมีโอกาสมากพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บชนะในเกมนี้ได้ด้วยการที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยนะครับส่งเอกนิตฐ์ปัญญาลงมาเป็นตัวจริงแผนกองกลางก็มีการปรับเปลี่ยนเลนะ็กน้อยทำให้ เกมอาจจะไม่ไหลลื่นด้วยการที่คนที่วไปจะมองว่าบางคารกเนี่ยไทยสามารถเอาชนะได้แน่แใช่ก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้ทีมชาติไทยค่อนข้างที่จะประมาทนะครับเพราะว่ามีการจัดรูปแบบการเล่นที่ดูแล้วเวลาลงไปเล่นเกมนี้ไม่ดินเหนือกว่าอย่างที่คาดคิดเลยนะครับและโดนเสียประตูขึ้นนําไปก่อนอีกทั้งพอเสียประตูไปแล้วก็เล่นบอลโยนอย่างเดียวทั้งๆ้งที่รูปร่างเนี่ยเราไม่ได้สูงใหญ่ใช่คือคือพอ S <S การเซตบอลของไทยเนี่ยคโคดย่ <S <S ทิ้งไพ่ไม้ตายไปเทเลใบเทเลใบนะครับมีตัวอย่างวรชิตลงไปมีตัวอย่างสุภาชัยเจริญลงไปแล้วสองคนที่เป็นซูเปอร์ซับที่ทําให้ไทยเนี่ยตีเสมอได้ก็เป็นวรชิตกับสุภาชัยเจริญนี่แหละที่ยิงประตูได้นะครับทำให้ทำเป็นคนส่งคนนึงแล้วก็ยิงประตูคนหนึ่งทำให้ไทยเนี่ยมี1คะแนนซึ่ง1คะแนนในเกมนี้เป็นโอกาสที่น่าผิดหวังมากสําหรับไทยที่จะเข้ารอบนะครับเพราะว่าในสุดท้ายเนี่ยต้องไปรุนกับอุซเบกิสถานจริงๆแล้วถ้าชนะ ทางด้านของบังคลาเทศไปคือโอกาสเข้ารอบค่อนข้างจะแบเบอร์เลยใช่อพอ,อ,อไปเสมอก็ลาบากหน่อยทาให้สถานการณ์ของทีมเจ้าท้ายตอนนี้มี2คะแนนนะครับมาสุดท้ายเจอกับอุซเบกิสถานต้องชนะสถานเดียวนะครับถ้าหากชนะอุซเบกิสถานได้จะเข้ารอบที่2อเนี่ยอย่างแน่นอนถ้าเกิดเสมอต้องลุ้นผลการแข่งขันในคู่อื่นด้วยว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเขามีกี่คะแนนการใช่นะครับอ่ะสามคะแนนอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับนัดสุดท้ายครับก็พักวันเดียว มาแข่งขันทีก็17สิงหาคมนะครับก็ติดตาม18สิงหาคมขออภยัยก็มาลุ้นกันนะครับว่าไทยเนี่ยจะสามารถเก็บสามคะแนนกับอุสเบกิสถานได้หรือเปล่าครับ